โอ้โหคุณมันครับงามดีครับอือหือครับว้าวสงกรานต์ไทยพี่น้องครับอือหือดังดังฟ้าครับโอ้โหพี่น้องด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับโอ้โหว้าวพี่น้องครับนี่คือคุณแอปทักษะออนครับงามดีครับโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหว้าวพี่ครับอื้อหือสวยจริงๆสวยจริงๆคุณแอปทักษะออนครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสงกรานต์ไทยเนาะปีใหม่ไทยครับสาธุสาธุเด้อครับสวยจริงๆครับโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหสวยงามมากพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามดั่งนางฟ้านะพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับโอ้โหว้าวนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหสวยจริงๆครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับงามดีครับว้าวว้าวว้าวครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับโอ้โหพี่น้องนะครับสับเพิ่มเด้อครับดังนางฟ้าเนาะนี่ครับสวยงามดังนางฟ้าครับคุณแอปทักษะออนครับนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆครับนี่ครับวันนี้กาเต็มไปด้วยสื่อมวลชนเนาะมาทำข้าวครับโอ้โหพี่น้องครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องนะครับนี่คือริ้วขบวนนะครับนี่ครับโอ้โหว้าวว้าวว้าว
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมวิวและก็ทราบถึงความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะมีเรื่องราวที่อยู่ในการใช้ชีวิตของไทยมากกว่าการสร้างน้ำและสวนมีเรื่องราวและเรื่องราวต่างๆไปนี้นะครับสำหรับริ้วขบวนงามดีครับไทยคนอีกซึ่งเป็นชั้นรุ่นเดือนมหาสงการสารต่อตำนานมรดกโลกนะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่บริเวณลิโอพาร์คแห่งนี้นะครับโอ้โหดีแล้วนะครับสวยจริงๆครับสงการไทยครับนี่ครับว้าวครับเป็นริ้วขบวนเนาะนี่ครับโดยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ของเราโดยเฉพาะขบวนสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของไทยที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นด้านนี้กับทั้งสวยทั้งหล่อครับพี่น้องครับขบวนสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่และอลังการก็จะเป็นการเริ่มต้นความสมัครสาวไทยหนุ่มไทยครับรวมถึงนิมิตหมายที่ดีในการทำงานตลอดทั้งปีครับรวมถึงให้ญาติพี่ของเราทุกคนได้ร่วมสนุกสนานรื่นเริงกันต่อไปจุดไทยเนาะซึ่งขบวนของเราในวันนี้ครับต้นขบวนของเราก็จะมีการนำเอาขบวนรองยาวนะครับซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่สวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนิยมเล่นกันในภาคการนะครับมาร่วมกันในริ้วขบวนด้วยและมีการรำการแสดงละครนะครับที่ร่วมกันมาในขบวนสงกรานต์สวยทั้งหล่อด้วยครับว้าวว้าวว้าวดีครับมาแล้วครับนี่คือน้องแอปทักษะอ่อพี่น้องนะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามดังนางฟ้าครับสวยจริงจริงสวยจริงจริงโอ้โหพี่น้องครับนอกจากต้นขบวนนะครับที่ท่านได้เห็นขบวนโอ้ยครับพี่น้องไปแล้วนะครับเป็นริ้วขบวนครับที่สวยงามมากครับนี่ครับในริ้วขบวนในวันนี้ครับได้อยู่ริ้วขบวนตำนานงามสมกระดานครับโดยตำนานของเราได้เริ่มจากจารึกครับที่วัดพระเชตุพนวิกลมหารามนะครับโดยจากตำนานเนี่ยเรียกว่าริ้วขบวนสงกรานต์ไอคอนสยามสงกรานต์ไทยสงกรานต์ของโลกครับไปประชันปัญญากับชาวบ้านกุมารนะครับโดยได้มีการเดิมพันกันว่าถ้าเกิดใครที่แพ้การประลองปัญญาครั้งนี้นะครับจะต้องตัดศีรษะปรากฏว่าเท้ากบิลพงศ์ครับได้แพ้ความเฉาปัญญารวมไปถึงความฉันฉลาดของธรรมบาลกุมารนะครับจึงต้องตัดศีรษะแต่ถ้าเกิดตัดศีรษะไปแล้วจะทำให้เพลิงนะครับลุกไหม้โลกท่านจึงได้สั่งให้ลูกทั้ง7คนนะครับได้รอรับศีรษะแล้วแห่รอบของพระสุเมรุนะครับปีละ1ครั้งซึ่งเกิดรอบกับวันใดนานสงกรานต์นะครับก็จะรับหน้าที่เป็นนางสงกรานต์ในปีนั้นด้วยนะครับสวยงามครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าว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 สวยงามดังดังฟ้าแล้วเป็นของสาวไทยด้วยครับงานนี้ผมจะเชื่อมาหล่อสมน้องแอปครับเป็นไฟไฟครับมาแล้วนะครับและนี่ฮะสำหรับนางสงกรานต์ของเราแน่นอนว่าปีนี้ครับนางสงกรานต์ตรงกับปีมะโรงสวยจริงๆครับก็ต้องปรบมือกับคุณแอปทักษะอ่อนครับทักษะอ่อนครับสง